าผ้าผืนนี้แหละฮะที่กำลังกลายเป็นประเด็นลักษณะการผูกสีขาวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพวกการผูกแบบสายเทควันโดหลังจากนั้นไปเอาภาพคุณปอครับตอนทำอะไรขึ้นมาคือตอนสมัยที่เหมือนมีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเทควันโดเนี่ยฮะคาราเต้แบบเนี้ยแล้วก็คนก็ไปโยงอีกอ้าวแล้วแบบนี้คือไปโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการผูกเชือกอันนี้ด้วยหรือเปล่าเพื่อจะสยบเรื่องข่าวลือทั้งหมดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปหากู้ภัยร่วมกับตันยูคุณนเรศศรีใสถามบอกพี่สุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ส่วนของการผูกสายเทควันโดอะค่ะก็จะไม่มีแบบเงื่อนในการผูกที่ซับซ้อนนะคะคือหลังจากการที่เวลาเราเก็บศพนะครับศพที่ศพเน่าหรือลอยน้ำหรืออืดเนี่ยเขาจะเก็บแบบว่าเหมือนมัดหัวมัดเท้าเสร็จปุ๊บแล้วเขาเรียกเหมือนว่ามัดข้าวต้มจะมัดเป็นป้องเหมือนข้าวต้มก็คือที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเชือกที่เขาเอามัดเป็นเนี่ยแหละเพื่อในการสะดวกในการเก็บในการยกเคลื่อนย้ายหรือให้เป็นดูเรียบร้อยมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันเหมือนลักษณะเหมือนมีการเปิดผ้าที่ผมเห็นเนาะจากประสบการณ์ผมเนี่ยคือเหมือนการเปิดผ้าโดยที่ไม่ได้แกะเชือกเพื่อการที่เขาแบบว่าดูร่องรอยต่างๆหรือทางเจ้าที่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งถ้าแช่ไว้กับ น้ำอะไรที่เป็นสีๆอย่างเช่นน้ำคลองน้ำคำผ้ามันก็จะดูดสีของน้ำขึ้นมาด้วยมันทำให้ผ้าเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีตามนั้นๆใช่ด้วยความที่ว่าเหตุมันเกิดในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสีคล้ายๆดินทรายสีส้มๆแดงๆผ้าดิบอาจจะไปโดนน้ำนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นคือมันไม่มีแน่นอนเพราะตัวถมกับผมกับทางพี่ไทยเนี่ยไปถึงกันในชุดแรกๆเนี่ยมันไม่มีนอกจากผ้าที่เราใช้คุมเพื่อเคลื่อนย้ายร่างเข้ามาทางฝั่งแค่นั้นเองในมุมมองส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่มีความคล้ายคลึงค่ะเพราะว่าในส่วนของการผูกสายเทควันโดค่ะก็จะไม่มีแบบเงื่อนในการผูกที่ซับซ้อนนะคะเราจะเป็นการผูกสายที่มีแค่2ขั้นตอนค่ะถ้าดูจากเคสของทางคุณแตงโมแล้วอะค่ะก็คิดว่าไม่ต้องมีทักษะในส่วนของที่เป็นในส่วนของศิลปะการต่อสู้อะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าของเทควันโดก็คืออย่างที่แจ้งค่ะหรือศิลปะการต่อสู้อื่นๆนะคะการผูกระดับสายอะค่ะก็จะไม่มีเป็นเงื่อนหรือปมที่มีความซับซ้อนค่ะเพราะว่าในการผูกอะค่ะในส่วนของสายเนี่ยก็สามารถแบบว่ามีการเลื่อนหรือหลุดได้ง่ายอยู่แล้วเวลาเราแต่งกายชุดที่เป็นศิลปะการต่อสู้ค่ะ